สวัสดีครับเพื่อนๆต่อจากเมื่อวานนะครับแฟร์ 58X จากร้าน J Coffee ส่งถึงบ้านผมแล้ววันอาทิตย์วันจันทร์ครับเพื่อนๆลองเลยนะครับวันนี้ก็ลองมาหลายแก้วแล้วนะครับก็จับคู่กับเครื่องบด Comandante C40 นะเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าตัวนี้มันไม่เหมาะมันไม่ใช่คู่กันนะครับถึงแม้มันจะสีดำเหมือนกันนะเพื่อนๆเพราะว่าอะไรฮะบดไปที่4คลิกครับเพื่อนๆน้ำไหลเป็นโจ๊กเลยนะครับแรงดันไม่ขึ้นเลยนะเนื่องว่าเกรดพังนะครับตอนแรกต้องบดไปถึง3คลิกนะครับเป็นกาแฟคั่วอ่อนนะ3คลิกมีแรงดันครับชงเพอร์เฟคช็อตได้นะครับก็เรียกว่าเหนื่อยเลยนะครับ3คลิกเนี่ยคือเม็ดถ้าเม็ดคั่วอ่อนเหนียวมือเลยนะครับตึงมือมากนะครับอาจจะต้องแก้วที่2เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะต้องถอดเสื้อชงนะคือแก้วที่3อาจจะต้องถอดกางเกงนะเพื่อนถอดกางเกงชงนะเพราะมันร้อนนะครับมันแบบมันเหนื่อยนะใครที่จะเอาไปจับคู่เปิดร้านกันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าจ้างลูกจ้างผมว่าลูกจ้างหนีหมดอะชงเองยังไม่อยากชงเลยนะเพื่อนๆต้องมีบดไฟฟ้านะครับแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ผมก็มองไว้นะเพื่อนๆน่าจะเป็น NZR64 นะครับเฟืองมันติโฮโพสนะครับหรือว่าจะเป็นยูเลก้ามิกนอนนะเพื่อนๆตัวใหม่เนี่ย60มิลไม่รู้จะออกเมื่อไหร่นะครับก็งบประมาณผมก็มีแค่หมื่นต้นๆนะครับก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวไปดูเวิร์กโฟลว์แล้วกันว่ามันดีขนาดไหนนะแฟร์58เทียบกับที่ผมเคยใช้ SP 300นะครับเพื่อนๆไปดูกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับจากที่เมื่อวานผมได้แกะกล่องแฟร์58X นะครับหรือว่าแฟร์58 non electricหรือเรียกกันง่ายๆก็คือตัวที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ถามว่าทำไมผมเลือกตัวนี้นะก็เพราะว่าผมจองแบบไฟฟ้าไม่ทันนะครับราคาอยู่ที่149นะครับจากร้าน J Coffee นะครับได้มาเมื่อวานอันบ็อกไปแล้วนะครับอุปกรณ์อะไรขาดบ้างได้ครบหรือเปล่านะครับเพื่อนๆย้อนไปดูได้นะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากย้อนดูนะครับก็บอกตรงนี้เลยนะว่าตัวปิดตัวฮีทนะครับเขาไม่ได้ให้แบบปิดมานะก็อินบ็อกซ์ไปขอได้นะครับแล้วเขาก็จะส่งมาให้นะเพื่อนๆก็ให้มาแบบเปิดนะครับปกติต้องได้2ตัวนะครับตามคู่มือแล้วก็ตัวปลั๊กสกรีนนะครับต้องซื้อแยกนะครับเพื่อนๆปลั๊กสกรีนก็คือเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับประมาณ 1,200 นะมาเดือนหน้านะครับก็คือตัวนี้จะช่วยทำให้เราไม่ต้องทำความสะอาดฝักบัวบ่อยนะเพื่อนๆมันจะเป็นตัวปิดกาแฟนะครับไม่ให้มันไหลขึ้นมาด้านบนนะจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยแล้วก็ช่วยในเรื่องให้น้ำนะครับมันลักษณะมันเป็นตะแกรงละเอียดแบบนี้อีกชั้นนึงนะเพื่อนๆก็คือให้น้ำเนี่ยสกัดกาแฟได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาลองชงเลยนะเพื่อนๆกับComandante C40 นะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบคร่าวๆให้ฟังนะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ SP300 นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยผมใช้มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็อยากจะอัปเกรดเป็นแฟร์นะคือมองมานานแล้วแหละนะครับตอนแรกก็แฟร์ Neo พอไปแฟร์ Neo เขาก็บอกว่าให้แฟร์ Pro 2นะพอแฟร์ Pro 2มาก็บอกว่า53กำลังจะมานะเพื่อนๆก็มันก็เลยมาจบตัวเนี้ยนะครับก็วันนี้เมล็ดกาแฟที่ผมจะใช้นะครับในการทดสอบนะเพื่อนๆก็จริงๆก็ที่บ้านก็ทานประมาณนี้นะครับถ้าใครที่เคยดูอยู่ก็ตัวเนี้ยผมทานได้ทุกวันนะอันเนี้ยทุกอาทิตย์นะครับเนื่องจากราคาครับเพื่อนๆช่วงนี้โควิดเนาะซับก็แบบจางนะครับเอาไปลงอุปกรณ์หมดนะก็ตัวนี้ก็ทานได้ทุกวันฮะกิโลละประมาณ600บาทนะเพื่อนๆส่วน2ตัวนี้ถ้ากิโลก็ประมาณพันเริ่มประมาณพันขึ้นละนะครับแล้ว2ตัวนี้ก็ของร้านแกลเลอรี่ก็กิโลประมาณ 2,000 นะครับก็ตามนี้เลยนะอันนี้กินได้ทุกวันอันนี้ทุกอาทิตย์อันนี้กินได้ทุกเดือนนะครับก็วันนี้ขอเอาตัวนี้ละกันนะครับเพื่อนๆลูกโรสเตอร์นะก็คือทานบ่อยนะครับตัวนี้เป็นของดอช้างแล้วก็เลือกคั่วได้ด้วยเพื่อนๆสังเกตว่าผมจะมีซองเปล่าเลยนะอันนี้คั่วอ่อนแต่หมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ขั้วกลางอ่อนนะครับแล้วก็มีขั้วกลางเข้มแล้วก็มีขั้วเข้มนะคือมี4ระดับนะเลือกได้นะครับอันนี้ผมก็ขั้วกลางอ่อนนะครับก
ว่าปกติผมจะกินขั้วอ่อนเป็นหลักเลยนะเพื่อนๆก็เนี่ยขั้วอ่อนขั้วอ่อนขั้วอ่อนฟิลเตอร์นะครับนี่ก็ขั้วอ่อนขั้วอ่อนก็ผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆคนไหนที่ทานกาแฟที่แบบเรียกว่าชอบในความฟุ้งฟิ้งเป็นสเปเชียลนะผมบอกได้เลยว่าเพื่อนๆจะต้องซื้อแฟ58นะครับเพราะผมกินดูละเมื่อกี้นะครับ2แก้วนะรสชาติแตกต่างจาก SP 300อย่างสังเกตได้ชัดเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่แบบว่ากินแล้วต้องมานึกนะต่างกันเยอะเลยอะประมาณเท่าตัวนะครับกาแฟนะโอเคฮะชงเลยละกันนะเพื่อนๆพูดมากนะครับเจ็บคอมันไม่ใช่นะครับสงสัยจะเป็นโควิดนะเพื่อนช่วงนี้รักษาสุขภาพด้วยนะฮะวันนี้ก็ 15,000 นะเพื่อนๆวันจันทร์นะครับหยุดยาวด้วยนะกาแฟครับ18กรัมนะเพื่อนคือแฟ58เนี่ยชงแล้วแบบชงง่ายครับใครที่จะเอาไปเปิดร้านนะผมบอกเลยว่าคล่องนะครับ workflow นี่แบบเหมือนเครื่องไฟฟ้าเลยอ่ะปกติผมเมื่อก่อนผมก็มาจากเครื่องไฟฟ้านะเพื่อนๆพอชงไปชงมามาเจอกาแฟขั้วอ่อนครับเครื่องไฟฟ้าเริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์นะเพราะว่าเมนวลมันคุมได้เยอะกว่านะเลือกรสชาติได้เยอะกว่ายกเว้นถ้าจะไฟฟ้าก็ต้องลามานะครับลามาซาโก้นะเพื่อนๆก็ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็นเลดคลิกนะผมปรับไปที่6นะครับ6คลิกนะคือต่ำมากนะครับกว่าจะไล่ได้นะเพื่อนๆโอ้โหตอนแรกไล่มาตั้งแต่14ครับ14 7คลิกนะผมพูดเป็นคลิกทั่วไปแล้วกันนะเพื่อนๆไล่มาตั้งแต่คลิปที่ยังไม่ใส่เลดคลิปนะฮะไล่มาตั้งแต่7คลิปนะ6คลิป5คลิปนะฮะ4คลิปแล้วก็ลงมาที่เหลือ3คลิปนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นแป้งเลยนะถามว่าทำไมต้องลงมาต่ำขนาดนี้นะครับเพื่อนๆก็คือชงแล้วมันน้ำมันไหลเป็นโจ๊กเลยนะครับแล้วก็อยู่ที่เมล็ดของเพื่อนๆด้วยนะอยู่ที่การเทมด้วยคือโคตรเมื่อยเพื่อนๆใครเห็นผมใช้คอมบานเนเต้นะจะมาคู่กับตัวนี้นะผมบอกเลยว่าเพื่อนๆจะไม่ปลื้มนะครับทำแก้วแรกนะเพื่อนๆถอดเสื้อทำแก้วที่2ไหมมันร้อนนะทำแก้วที่2ถอดกางเกงครับเพื่อนถ้าเปิดร้านนี่คือแบบล่อนจ้อนเลยนะก็วิดีโอนี้ขอไม่ตัดเลยนะเพื่อนๆจะได้เห็นแบบความทรมานในการบดของผมดูเส้นเลือดครับโอ้โหไม่ผิดเลยนะฮะที่เขาบอกว่าคอมมานเดนเต้เนี่ยเหมาะสำหรับสายฟิลเตอร์นะถ้ามาชงเอสนะโอ้โหแม่งทรมานว่ะดูเส้นเลือดฮะเมื่อก่อนใช้เครื่องบดไฟฟ้ามือไม่มีเส้นเลือดนะเพื่อน เรียบร้อยครับได้แล้วนะเพื่อนๆประมาณ2นาทีกว่านะครับนี่ขนาดผมทำเวลานะเพื่อนกลิ่นแบบหอมมากครับอยากให้ดมคือมีความต้องอิงเทสโน้ตนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนัตตี้ช็อกโกแลตบาลานซ์นะครับตามที่เขาเขียนเลยนะเป็นกาแฟดอยช้างนะเพื่อนขาตั้งกล้องเกะกะนิดนึงนะครับก็เลอะเทอะนิดนึงพอได้ผงมาครับเพื่อน
ถ้ามีบทไฟฟ้านะบท3วินะเพื่อนๆอยู่ในนี้แล้วนะครับถ้าบทด้วย C40 นะก็ประมาณ3นาทีนะเพื่อนๆกว่าจะมาอยู่ในนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอคนแป๊บนึงนะเพื่อนอุปกรณ์ที่ใช้คนนะยังไม่ได้ซื้อเลยนะเนี่ยเกียร์นิดนึงนะจริงๆก็ไม่ถูกต้องนะเพื่อนจริงต้องใช้ลวดนะแต่ผมมีอยู่แค่นี้นะเพราะว่าบางครั้งนะครับมันจับตัวกันเป็นแป้งเลยนะเพื่อนๆมันเป็นก้อนเกินไปนะครับเราก็ต้องเกลี่ยนิดนึงนะเทมเปอร์ครับน้ำหนักดีมากนะครับเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขยับกล้องแป๊บนึงนะเทมเปอร์น้ำหนักดีไม่กองแก๊งนะครับวางไปก่อนนะเพื่อนแล้วก็กด4มุมนะ1ครับ2 แล้วก็ฝ่ามืออีกทีนะเพื่อนประมาณแบบนี้ครับก็คือผมบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาจาก SP 300นะพอมาเจอเครื่องนี้มันจะยุ่งยากมากนะครับเพื่อนกดหลวมไปนะครับน้ำไหลเป็นโจ๊กเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวคุมแรงดันแบบตัวนี้นะตัวนี้มันจะมีสปริงอยู่นะครับมันจะคุมแรงดันเพื่อนๆทำยังไงก็แล้วแต่มันก็จะออกมามีคีม่ามีอะไรนะแต่ตัวนี้ถ้าทำไม่ดีน้ำไหลเป็นโจ๊กเลยนะเพื่อนๆสั่งกาแฟได้โจ๊กเลยประมาณนั้นนะครับ โอเคฮะ โอ้ตายละต่อไปครับเพื่อนๆเราพอได้กาแฟในนี้มาแล้วก็ใส่ในนี้เลยนะครับง่ายๆนะใส่ไปที่6นาฬิกาบิดไปที่4นะครับนี่ครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเราก็เติมน้ำครับน้ำเนี่ยผมจะอ้างอิงอุณหภูมิที่88นะเพราะว่าปกติผมทานอุณหภูมินี้อยู่นะครับก็จะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะเพื่อนๆสำหรับเครื่องชง SP 300กับตัวนี้ผมพยายามคุมคอนดิชันให้มันใกล้เคียงกันนะแต่ถ้าบดเบอร์เดียวกันไม่ได้เพื่อนเพราะตัวนี้ไหลเป็นโจ๊กเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมุมกล้องไปให้เพื่อนๆดูด้านล่างเวลามันออกมาแล้วกันนะให้ดูตรงก้านชงนะฮะว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้เราก็ใส่ไปครับง่ายๆครับเสร็จละเพื่อนๆพร้อมนะฮะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูมุมอีกมุมนึงนะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะกดเลยแล้วกันนะก็อาจจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนขาตั้งกล้องประมาณสักครึ่งนาทีนะโอเคครับร้อยครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆระยะเวลาจากที่ผมเปลี่ยนมุมตั้งกล้องมาเมื่อสักครู่ประมาณ1นาทีนะผมให้ดูช็อตกาแฟนะครับก็มีคิม่าให้เห็นนะเพื่อนๆเมื่อกี้ผมลองดูวิดีโอแล้วนะครับผมสังเกตว่าน้ำกาแฟมันไม่ได้ไหลออกมาจากตรงกลางนะเพื่อนๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเวลาผมเทมนะฮะผมอาจจะเทมได้ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เพราะว่าเวลาตัวเทมเนี่ย
จริงๆแล้วเราควรจะมีตัวปัดตรงนี้นะครับให้หน้ามันเสมอกันแล้วก็มีตัวเทมกดลงไปนะครับแต่อันเนี้ยไซส์ของมันเล็กกว่าบาสเกตที่ผมมีนะครับอันนี้มัน58มิลอันนี้มันน่าจะเป็น51นะเพื่อนๆเพราะว่าผมใช้กับตัวนี้อยู่นะครับก็เลยคิดว่าจะต้องซื้อตัวนี้เพิ่มนะครับแล้วก็แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบคล่องอยู่แล้วนะครับผมว่าแค่ตัวนี้ก็พอนะแต่ถ้าใครที่แบบไม่ได้อยากไม่แม่นเหมือนผมอะผมคิดว่าอุปกรณ์ก็ช่วยให้เพื่อนๆทำได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีทำก็คือเอาตัวนี้ปาดไปก่อนนะทีนึงนะหมุนเงี้ยให้หน้ามันเรียบนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะกดแล้วก็ตรงนี้มันก็ปรับความลึกได้ด้วยเพื่อนๆว่าเราจะเอาลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมปรับไว้ถ้าเพื่อนอยากได้ลึกกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็คลายแล้วก็เนี่ยมันก็จะลึกลงนะครับเพราะว่าเวลากดตรงขอบเนี่ยมันจะชนขอบนะแล้วก็มันก็จะเท่ากันตลอดนะเพื่อนๆไม่คาดเคลื่อนนะครับก็คือตัวเนี้ยมันก็จะคาดเคลื่อนได้อยู่ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกาแฟที่ได้นะเพื่อนๆอันเนี้ยผมจะบอกอีกอย่างนึงนะครับอุปกรณ์ที่อาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับก็จะมีเรื่องตาชั่งนะครับอันนี้ผมใช้ตาชั่งทามอนะเพื่อนๆก็คือมันเข้าไปไม่ได้นะครับจริงๆมันวางได้แหละนะครับแต่มันสูงนะครับเพื่อนๆดูแก้วชงจะต้องเตี้ยมากนะครับอันนี้แก้วชงใส่ไม่ได้เลยนะชนนะครับหรือว่าวางก็เป็นแบบวางเอียงๆนะเพื่อนๆเพราะว่ามันตาชั่งมันควรจะอยู่ในนี้นะครับถ้าตาชั่งมันวางเอียงนะครับมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนของน้ำหนักได้นะครับตาช่างมันต้องวางในแนวระนาบนะเพื่อนๆก็ตอนนี้ทิ้งมาประมาณสัก2นาทีฮะคีม่าเริ่มจางลงนะหอมมากพอกดเสร็จนะครับเพื่อนๆหอมมากๆ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 นะครับมากๆจริงๆนะหอมแบบใครที่เคยแบบไปทานกาแฟดิบอ่ะผมบอกได้เลยว่าช็อตเล็กๆอย่างเงี้ยแต่กลิ่นหอมมากนะครับกลิ่นหอมมากนะก็ใครที่ติดตามผมมานะครับเพื่อนๆก็จะรู้ว่าผมทานเมนูเย็นเป็นประจำนะเพื่อนๆเมนูร้อนกินไม่ได้นะบ้านร้อนนะครับเติมน้ำครับเพื่อนๆประมาณ150กรัมนะมันก็สูตรใครสูตรมันนะเพื่อนๆจริงๆแล้วมันไม่มีแบบตายตัวนะชอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็กาแฟครับแล้วก็ปิดฝาครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ชิมกาแฟที่ผมชงมาไม่ได้เรียกว่าชิมแล้วนะเพื่อนๆจะหมดแก้วแล้วนะก็น่าจะพอพูดความรู้สึกให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับก็ปกติเนี่ยผมทาน SP 300ตัวนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นแฟร์58เพื่อนๆเป็นแฟร์58X แบบไม่มีสายไม่มีไฟฟ้านะครับก็รู้สึกว้าวนะครับรู้สึกว้าวมากนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าช็อตวันนี้มันอาจจะยังไม่เพอร์เฟคนะมันอาจจะยังไม่ไหลลงตรงกลางนะครับแต่ผมรู้ได้เลยว่าทรงมันมาดีมากนะครับแล้วก็มันไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะครับเป็นเรื่องบอดี้ของกาแฟนะครับเพื่อนๆคือเครื่องแฟร์58นะครับให้บอดี้ที่มากกว่า SP 300อยู่พอตัวเลยนะครับเพื่อนๆประมาณ 2-3 เท่านะครับมีความข้นมีความเข้มข้นของบอดี้มากนะครับมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันบดและกาแฟเนี่ยละเอียดมากกว่ากันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตัวนี้นะครับเพื่อนๆผมใช้คอมบานเนเต้บดในการชง SP 300นะครับผมใช้10คลิกนะครับ10คลิกแบบไม่มีเลทคลิกนะเพื่อนๆจะได้เป็นสากลนิดนึงนะเพราะว่าเพื่อนๆคนบางคนก็ไม่มีเลทคลิกนะครับส่วนเครื่องแฟร์58นะครับผมบดไปที่3คลิกนะครับเพื่อนๆ3คลิกเลยนะถามว่าทำไมถึงลงไปต่ำขนาดนั้นจริงๆผมไล่มาแล้วนะครับเพื่อนๆผมไล่มาหลายแก้วแล้วนะครับตั้งแต่7คลิกนะกับแฟร์58นะครับ7คลิก6คลิก5คลิก4คลิกนะน้ำไหลเป็นโจ๊กเลยนะครับคือได้ว่าสั่งกาแฟได้โจ๊กเลยนะเพื่อน
แล้วก็เกรดมันไม่ขึ้นเลยนะแรงดันมันไม่ขึ้นนะครับคือน้ำมันไหลก็คือกาแฟมันหยาบไปนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ดกาแฟเลยนะเพื่อนๆว่าเพื่อนๆใช้กาแฟอะไรนะครับกาแฟบางคนก็อาจจะ7คลิก6คลิก5คลิกนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปจบกันที่ประมาณ5คลิกนะตัวนี้เป็นกาแฟคั่วกลางอ่อนนะเพื่อนๆคั่วกลางอ่อนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาเต็มนะครับตามที่เขาเขียนเลยนะตัวนี้เป็นกาแฟไทยนะครับเพื่อนๆผมทานดูนะผมรู้สึกถึงความเป็นช็อกโกแลตนะครับนัตตี้แล้วก็เลมอนนะอันดับแรกที่ผมชิมนะครับผมสัมผัสถึงความนัตตี้ครับเพื่อนๆถ้าจะพูดให้เข้าใจเนี่ยเพื่อนๆคนที่เคยทานเมล็ดบราซิลนะครับจะรู้สึกเลยว่ามันมีความนัตตี้มีความถั่วนะครับแล้วก็มีความเป็นกาแฟไทยก็คือมีความเป็นช็อกโกแลตนะครับหวานๆนิดนึงนะครับถั่วนัวๆหน่อยแล้วก็ตัดด้วยเปลือกเลมอนนะเป็นแบบมะนาวนะเพื่อนๆก็คือรสชาติแบบชัดเจนตามที่กาแฟตามที่ลงคั่วเขาได้ระบุไว้นะครับชัดเจนยิ่งขึ้นนะก่อนหน้านี้ผมกิน SP 300ถามว่ามันรู้สึกไหมนะครับมันรู้สึกครับเพื่อนๆมันรู้สึกมันรับรู้ได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นจบแล้วนะตอนนั้นที่ผมใช้อยู่นะครับคิดว่าตัวนี้จบแล้วนะแล้วก็ SP 300เนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือการล้างนะครับยิ่งชง2แก้วติดเนี่ยเพื่อนๆจะต้องล้างมันทั้งกระบอกนะครับแล้วก็คิดว่ามันจบแล้วแล้วก็คุ้มค่าแล้วกับค่าตัวนะซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าราคามันคุ้มค่ากับค่าตัวจริงๆนะครับผมนึกไม่ออกว่าถ้าจะอร่อยกว่านี้มันจะเป็นแบบไหนนะจนผมมาเจอแฟร์58ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ว่าอร่อยแล้วพอมาเจอตัว58เนี่ยมันอร่อยได้อีกเพื่อนมันอร่อยได้อีกรสชาติมันเฟเวอร์มันชัดเจนมากกว่า 3-4 เท่าตัวเลยนะครับแล้วก็บอดี้เนี่ยให้ได้แบบประมาณ 2-3 เท่านะครับคือแบบมันชัดเจนมากทุกอย่างมันชัดเจนมากแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลด้วยนะเพื่อนๆก็อันนี้10คลิกนะอันนี้ผมบดมาที่3คลิกแน่นอนฮะกาแฟละเอียดกว่าพื้นที่ในการสัมผัสในการสกัดระหว่างน้ำกับกาแฟก็มากกว่าดึงรสชาติออกมาได้ชัดเจนมากกว่านะครับก็มันเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผมนะก็คือเพื่อนๆอาจจะมองว่าเวอร์นะเพราะว่าผมใช้อุปกรณ์แบบพันกว่าบาทมาตลอดนะมาเจอแบบระดับราคาระดับเนี้ยมันรสชาติมันก็ต้องไปอีกแบบนึงนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะเพื่อนๆประมาณเหมือนแบบเพื่อนๆที่มีคอมบานเดนเต้อยู่เมื่อก่อนอาจจะใช้แบบบดไฟฟ้าบดเครื่องบดมือธรรมดาพันกว่าบาทเนี่ยเอามาดิปกินพอมาเจอคอมบานเดนเต้ปุ๊บว้าวนะครับว้าวผมก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนใช้ SP 300ครับพอมาเจอแฟร์58ว้าวเหมือนกันประมาณนั้นเลยนะครับเพื่อนๆความรู้สึกมันแบบเฮ้ยเชี่ยมันแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งเชี่ยแม่งแบบสุดว่ะเฮ้ยเชี่ยแม่งแบบโอเคว่ะนะครับประมาณนั้นเลยนะเพื่อนๆมันมีความว้าวผมก็อยากจะถ่ายทอดฟีลลิ่งให้เพื่อนๆนะเป็นไปได้เนี่ยเพื่อนๆก็อยากจะให้มาชิมกันที่บ้านนะครับแต่ก็นะเพื่อนๆเราก็อยู่ไกลกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะเพื่อนๆที่ผมอยากจะบอกก็คืออีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะ แบ่งปันประสบการณ์นะเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าคอมบานเดนเต้ CC0 นะครับไม่เหมาะกับแฟร์58นะครับโดยสำหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านนะผมบอกได้เลยว่ามันไม่เหมาะนะครับชงกาแฟนะครับเพื่อนๆแก้วแรกนะเพื่อนๆอาจจะชงได้นะครับยิ่งขั้วอ่อนเนี่ยขั้วอ่อนบด3คลิกนะครับผมบอกได้เลยว่าเมื่อยมือนะครับเส้นเลือดที่มือผมขึ้นเลยนะเพื่อนๆแก้วแรกชงได้ครับแก้วที่2ครับเพื่อนๆอาจจะต้องถอดเสื้อชงเพราะแม่งเริ่มร้อนครับเริ่มเหนื่อยครับแก้วที่3ปุ๊บเพื่อนๆอาจจะต้องถอดกางเกงชงเลยก็ได้นะคือแบบร้อนจริงอ่ะนะคือแบบมันออกแรงเยอะนะเพื่อนๆมันเหนื่อยนะแก้วที่4นี่ผมว่าล่นจ้อนอ่ะคือโป๊เลยอ่ะนะเพื่อนๆเปลือยเลยอ่ะชงเลยเพราะมันแบบผมว่ามันไม่เหมาะนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าผงบดมันจะดีนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าจะเปิดร้านอ่ะ
แนะนำหาไฟฟ้าสักตัวนะครับตอนนี้ผมก็กำลังมองอยู่นะเพื่อนๆเป็น NZR64 เฟืองมัลติเพอร์โพสอะนะเฟืองฟิลเตอร์เพื่อนๆเขาบอกว่าดีกว่าคอมมานเดนเต้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นดราม่าเล็กๆนะครับที่อาจจะบอกว่าถ้ามีอะไรดีกว่าคอมมานเดนเต้เนี่ยอาจจะแปลว่าผิดนะครับบางคนอาจจะบอกว่าคอมมานเดนเต้เนี่ยสุดแล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ถ้าฟิลเตอร์เนี่ยผมยอมรับว่าคอมมานเดนเต้โอเคนะครับโอเคดีเลยแหละนะครับไม่ใช่โอเคนะครับแต่ถ้ามาสาย S ปุ๊บนะครับมันเมื่อยนะเพื่อนๆมันเมื่อยก็ผมกำลังลังเลอยู่ว่าผมจะเอาเครื่องบดตัวไหนนะครับอาจจะเป็นตัวนี้แหละที่ผมดูไว้64นะครับเฟืองตัวนี้น่าถ้าได้ก็ไม่รู้ว่าออเดอร์ไปแล้วได้เมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆส่วนอีกตัวนึงที่ผมลังเลก็เป็นยูเลก้ามิกนอนมั้งถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับตัวประมาณ10,000 ต้นๆ นั่นแหละเพื่อนๆตัวใหม่ที่ว่าเฟือง60มิลอะไรนั่นนะผมก็ไม่รู้ว่าเฟืองมันเป็นเฟืองมันเปลี่ยนเฟืองได้ไหมนะครับถ้าเปลี่ยนเฟืองได้ก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเฟืองมัลติเพอร์โพสนะก็คือเฟืองเอสอะผมลองมาละผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยฟุ้งฟิ้งนะครับเพื่อนๆส่วนตัวนะผมชอบกาแฟที่แบบฟุ้งฟิ้งจิ๊กจ๊ากดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะผลไม้อะไรอย่างงี้นะครับก็อาจจะต้องใช้เฟืองที่มันเฉพาะสายฟิลเตอร์นิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ฮะผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะสำหรับคนที่กำลังรอเครื่องอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับก็น่าจะแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้งานนะเพราะว่ารีวิวน้อยมากจริงๆนะครับเพราะว่าได้เครื่องกันเมื่อวานนะครับโอเคฮะคลิปหน้าอาจจะมากับเครื่องบดนะทีนี้แน่มันต้องมีอ่ะไฟฟ้าผมบอกได้เลยนะบดแบบนี้ไม่ไหวครับเพื่อนๆไม่ไหวขั้วอ่อนนี่ผมบอกได้เลยว่าติดนะคลิปหน้าอาจจะมีเครื่องบดไฟฟ้าหรือว่าอาจจะมาบดขั้วอ่อนให้ดูว่ามันทรมานแค่ไหนเพราะผมบดไปละตอนแรกผมว่าจะทำคลิปบดขั้วอ่อนเอทิให้เพื่อนๆดูนะแต่ผมสายหัวนะครับก็คือแบบเจ็บมือนะเพื่อนๆโอเคฮะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ